ขอกราบคารวะบุรพาอาจารย์ทุกท่านนะครับคุณพระบิดามารดาและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านครับผมทรงกลดนามสกุลนาคอลามนะครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับนะก็เคยทำงานอยู่ธนาคารธ.ก.ส.เคยทำงานนะครับอดีตนั้นทำงานอยู่ธ.ก.ส.ด้วยการทำงานที่มันเร่งรัดเครียดนะครับทำให้เรามีสภาวะที่เจ็บป่วยมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับปัจจุบันนี้ได้ลาออกมาแล้วนะฮะเนื่องด้วยเราอยู่กับโลกปัจจุบันนะครับอยู่กับโลกปัจจุบันเราก็อาศัยดำเนินชีวิตความเป็นอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะครับเจ็บป่วยก็พึ่งหมอพึ่งแพทย์นะครับเพราะว่าเราอยู่ธนาคารเนี่ยธนาคารเลี้ยงเราตลอดนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ธนาคารจ่ายให้โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนจ่ายให้หมดนะครับก็เลยถือเป็นโอกาสดีว่าเรามีสวัสดิการดีเนาะเจ็บป่วยธนาคารดูแลรักษาเรานะครับแต่หารู้ไหมว่าไอการที่ธนาคารดูแลรักษาเราด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เรานั้นกลับกลายเป็นโทษกับเราในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเองจะได้รับโทษนั้นจากการที่ธนาคารดูแลเราแบบนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเราเป็นประมาณปี2544ประสบอุบัติเหตุนะครับประสบอุบัติเหตุรถชนกันนะครับปรากฏว่าในการประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นด้านหน้าของข้าพเจ้าตรงบริเวณดั้งจมูกนะฮะดั้งจมูกเนี้ยได้ไปฟาดกับรถอีกคันหนึ่งทำให้ดั้งจมูกหักยุบเข้าไปด้านในนะครับหมอก็ผ่าตัดแล้วก็ยกจมูกขึ้นมาให้เท่าเดิมนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้หวัดแพ้อากาศได้ง่ายมากนะครับแพ้ได้ง่ายมากนะฮะตอนนั้นรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหมอก็แนะนำว่าคุณก็ต้องไปหากินเนื้อนมไข่บำรุงให้เยอะๆคุณจะได้ไม่แพ้แล้วก็ให้ยาเรามาทานเราก็ทำตามที่หมอบอกทุกอย่างถึงเดือนก็ไปพบรับยาถึงเดือนก็ไปพบรับยานะครับทำตามที่หมอบอกทุกอย่างทำไปทำมา 3-4 เดือนต่อมาเรากลายเป็นคนที่มีไขมันสูงนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเรามีไขมันสูงมารู้ก็ต่อเมื่อเราปวดหัวแล้วเราก็สงสัยหมอทำไมเราปวดหัวบ่อยจังหมอก็วัดความดันดูโอ้ความดันคุณ200ความดัน200นะครับหมอก็เลยบอกว่าไหนคุณลองทานยาไปดูก่อนนะว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ทานยาไปก็ดีเฉพาะตอนที่มีฤทธิ์ยาอยู่พอหมดฤทธิ์ยาแล้วก็เป็นอีกนะครับตรวจเลือดดูก็ปรากฏว่าไขมันเยอะหมอก็ให้ยาลดไขมันก็มากินยาลดไขมันกินไปกินมากินมากินไปกินอยู่เรื่อยกินอยู่เป็นปี2ปีไม่ใช่2ปีประมาณ 5-6 ปีครับกินจนกระทั่งยาที่ไหนที่มันดีหมอเอามาให้ผมไม่หมดอ่ะยาใหม่ๆเอามาเพราะว่าเราเบิกได้จนเราไม่รู้ว่าเราได้ก่อโรคใหม่ขึ้นมาอย่างเงียบๆอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือเป็นโรคหัวใจแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกใจเจ็บแป๊บๆแต่เราก็ไม่ได้บอกหมอเป็นไขมันพอกตับไขมันพอกตับจากที่เรากินยาลดไขมันนะครับแล้วก็เป็นเนื้องอกที่ถุงน้ำดีเป็นเนื้องอกที่ถุงน้ำดี
พร้อมกับมีนิ้วในถุงน้ำดีขนาดใหญ่กว่าเม็ดถั่วเหลือง3เม็ดอยู่ในนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรเพราะคิดว่าเดี๋ยวหมอก็คงจะดูแลให้เราได้ก็ปล่อยมันไปไม่ได้ตกอกตกใจอะไรนะครับปล่อยมันไปจนมาวันหนึ่งเมื่อปี2553ประมาณเดือนเมษาพฤษภาประมาณเดือนเมษานะครับในขณะที่ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆมันมีเหมือนคล้ายๆเราเอาวัสลีนไปป้ายไว้ที่ดวงตาเราด้านซ้ายเหมือนเราเอาวัสลีนบางๆป้ายไปที่ดวงตาด้านซ้ายข้างล่างเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรมั้งเรามือของเรามือคงจะไปโดนสิ่งใดเข้าเดี๋ยวอีกสักวันสองวันมันคงจะหายคงจะไม่เป็นอะไรอาจจะเป็นยางผลไม้ซึ่งเรากินอยู่ด้วยตอนนั้นก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ใจเย็นไม่ได้ทำอะไรนะครับปล่อยมันทิ้งไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปมันก็ยังไม่หายก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันคงหายเองแหละไม่เป็นอะไรผ่านไปประมาณ3 สัปดาห์ที่มีวัสลีนบางๆติดที่ตาซ้ายที่เราว่ามันเป็นเหมือนวัสลีนที่ตาซ้ายปรากฏว่ามันไปเป็นที่ตาขวาอีกข้างนึงมันกลับไปเป็นที่ตาขวาอีกข้างนึงเหมือนวัสลีนบางๆที่ตาขวาอีกข้างนึงพอเป็นตอนนี้เราก็เริ่มเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วสิเนาะขณะเดียวกันตาเราก็เริ่มมองได้แคบลงนะมองได้แคบลงเริ่มเดินเตะนู่นชนนี่ด้านซ้ายเริ่มหนักขึ้นนะครับเริ่มเป็นมากขึ้นนะดูในภาพนี้ก็ได้ครับอันนี้คือตาขวาที่อยู่ในปัจจุบันนะในภาพเนี่ยเนาะกลมๆนั่นคือดวงตาเราทั้งดวงนะครับส่วนไอ้สีดำๆไอ้สีดำๆนั่นคือสีที่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับนั่นคือจุดบอดสีดำๆเป็นจุดบอดทั้งหมดเลยส่วนสีขาวนั่นก็คือที่เรามองเห็นนะครับภาพอันนี้เมื่อเกือบปีแล้วครั้งสุดท้ายนะครับถ่ายเมื่อธันวาปีที่แล้วธันวาที่ผ่านมาธันวาปี56นะครับอันนี้ภาพจากกล้องของโรงพยาบาลจุฬานะครับอันนี้คือภาพที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นหนักขึ้นแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็เริ่มใจร้อนเริ่มรู้สึกร้อนรนก็เลยไปหาหมอที่เรารักษาอยู่ปัจจุบันที่พิษณุโลกนะครับคุณหมอก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเฉพาะทางเป็นโรงพยาบาลตาที่พิษณุโลกก็เข้าโรงพยาบาลตาที่พิษณุโลกอยู่6 เดือนหมอที่ดูแลเรื่องตาบอกว่าหมองงกับอาการของคุณน่ะหมอไม่เคยเจอตั้งแต่หมอเป็นหมอมาหมอไม่เคยเจออาการแบบคุณเพราะฉะนั้นหมอไม่รู้จะทำอย่างไรหมอแนะนำว่าคุณควรที่จะไปหาโรงพยาบาลที่มันใหญ่ๆนะครับไปโรงพยาบาลที่มันใหญ่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเพื่อจะเขาจะได้ดูแลรักษาให้นะครับหมอแนะนำว่าอย่างนั้นนะแล้วหมอก็เขียนเป็นจดหมายเปิดไว้จดหมายเปิดให้เรานะครับได้รับจดหมายจากหมอมาก็เลยนึกไต่ตองดูว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนดีโรงพยาบาลใกล้ๆก็ไม่ไปอ่ะไปนู่นเลยเรานึกถึงว่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนึกถึงตรงนั้นเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลจุฬาก็ไปโรงพยาบาลจุฬาก็ไปทำการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬานะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาไปถึงโรงพยาบาลจุฬาหมอก็ทำการตรวจทุกอย่างส่องกล้องส่องเข้าไปในลูกตาเราตลอดใช้ไฟขยายเข้าไปหยอดขยายม่านตาเอาไฟส่องเรียกหมอตัดหลายท่านน่ะมาช่วยกันดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับวันแรกที่ไปเนี่ยเจ็บแสบมากนะเจ็บแสบมากเลยเพราะว่า
เขาใช้ไฟส่องเข้าไปในตาเรานะส่องเข้าไปในตาเพื่อหมอจะได้ขยายม่านตาดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับหมอใช้เวลาตรวจสอบอยู่วันนั้น1วันแล้วก็ให้เรากลับบ้านนัดว่าอีก1เดือนคุณมาพบหมออีกทีหนึ่งพร้อมกับให้ยามาด้วยนะครับพร้อมกับให้ยามาด้วยเราก็ทานยาตามที่หมอบอกนะครับทั้งยาลดความดันในตายาลดไขมันที่ต้องทานอยู่ที่พิษณุโลกลดความดันตัวเองยารักษาปลายประสาทตาอักเสบนะครับยาแก้อักเสบสารพัดยายาบำรุงก็มีนะครับยาที่อยู่ในบัญชียาหลักยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักไปครั้งแรกก็หมดอยู่หลายพันเหมือนกันนะครับ1เดือนผ่านไปก็ไปให้หมอตรวจตามที่หมอนัดก็ปรากฏว่าไปตรวจครั้งที่2ที่ไปตรวจเราก็คิดว่าอาการมันจะดีขึ้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับมันก็อยู่ค่อนข้างจะแย่ลงนะค่อนข้างที่จะแย่ลงไปค่อนข้างจะแย่ลงไปเรื่อยๆหมอก็ทำการตรวจเหมือนเดิมส่องเข้าไปในตาเหมือนเดิมเราก็เจ็บแสบเจ็บปวดเหมือนเดิมแล้วก็ให้ยาแล้วก็บอกว่าอีก1เดือนคุณมาใหม่นะครับทำแบบนี้อยู่ประมาณ6เดือนอยู่ประมาณ6เดือนครั้งสุดท้ายพบกับอาจารย์แพทย์อาจารย์แพทย์ที่สอนนักศึกษาแพทย์ทั้งหลายพร้อมกับอาจารย์ก็ได้นำนักศึกษาแพทย์มาดูด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราดวงตาเป็นอย่างนี้เขาไม่เคยเจอนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้รับคำตอบจากคุณหมอว่าคุณรอวันบอดนะนะคุณรอวันบอดนะคุณไม่มีสิทธิ์หายคุณไม่มีสิทธิ์หายถ้าคุณดวงดีคุณก็ได้อยู่แค่ตรงนี้คือมันได้อยู่แค่นี้จะไม่มืดไปกว่านี้นะแต่ว่าประมาณ 80% เนี่ยคุณรอวันบอดนะนะครับฟังคำตอบจากหมอเนี่ยเราก็ใจฝ่อเลยนะแต่ทำใจดีสู้ครับเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่ถึงกรรมเรากรรมเราคงไม่มากขนาดนั้นนะครับกรรมเราคงไม่มากขนาดนั้นกลับมาบ้านก็บอกกับคนที่บ้านว่าเราจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ฝึกตนเองเลยครับฝึกหลับตาเดินเลยว่าถ้าเราบอดเราจะเดินไปตรงไหนอย่างไรหลับตาเดินเลยนะหลับตาเดินเลยนะฝึกเลยแล้วคิดดูว่าก็ปลงไว้เลยว่าถ้าเราบอดเขาก็คงไม่เลี้ยงเราหรอกเราก็ทำใจไว้เลยว่าเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนยังไงเราก็ต้องเลี้ยงตัวเราให้ได้เนาะกลับมาหลังจากนั้นมีใจฝ่ออยู่บ้างบางส่วนแต่ก็ทำใจดีคิดว่ายังไงมันต้องมีทางออกให้เรานะยังไงต้องมีทางออกให้แล้วมันก็เป็นจริงนะครับเหมือนที่อาจารย์หมอเขียวบอกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะครับเมื่อเราทุกข์มากเราก็หันทางหันหน้าพยายามหันหน้าพึ่งพระธรรมพึ่งธรรมะก็สวดมนต์ไหว้พระขอให้เราพบทางออกและเราก็ได้พบทางออกจริงๆพบจริงๆนะครับในปีนั้นเนี่ยทางธนาคารได้มีโครงการปกติธนาคารมีโครงการอยู่กับอาจารย์หมอเขียวอยู่ทุกปีเป็นโครงการที่พาพนักงานมาฝึกอบรมที่เนี่ยเหมือนพวกเราที่ทำกันอยู่นี่แหละทุกปีนะครับปีนั้นก่อนหน้านั้นเขามีมา2ปีแล้วผมก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีโครงการนี้ผมมาได้เป็นรุ่นที่3ของธนาคารนะครับก่อนที่เขาจะปิดค่ายได้5วันก่อนที่เขาจะปิดรับสมัคร5วันผมเพิ่งรู้ข่าวก็เลยส่งเรื่องให้กับขอส่งใบสมัครให้ธนาคารเพื่อจะมาก็เกือบไม่ได้มาเหมือนกันเพราะว่าคนอื่นเขาเบียดไปสุดท้ายเราได้มาเป็นลำดับสุดท้ายก็ถือว่ายังมีบุญที่จะได้มานะครับถึงวันเดินทางก็วันหลังจากวันที่รายการคนออก
นะครับ1วันก็ได้เดินทางมาที่สถานที่สวนป่านาบุญแห่งนี้นะครับก็ตั้งใจมาด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับธนาคารส่งมาก็ถือว่านั้นเราเหมือนเรามาปฏิบัติงานเมื่อมาถึงสิ่งที่เห็นทีแรกอาจจะเหมือนกับใครหลายๆคนที่เห็นรถเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเราก็มองเอ้านี่มันเข้าป่าเนี่ยว่ะมันเข้าป่านี่เอ๊ะแล้วสถานที่อย่างนี้เหรอที่ว่าจะรักษาเราเอ๊ะมันใช่หรือไม่เนาะนะคิดอย่างนี้เลยนะเอ๊ะเราจะรักษาหายไหมก็เพราะว่าเราไปเจอเครื่องมือที่ดีสารพัดมาแล้วเนาะเครื่องมือที่ดีสารพัดทุกอย่างเครื่องมือราคาเป็นแสนเป็นล้านเราใช้มาหมดแล้วเอ๊ะเรามาเจอแบบนี้มันจะหายไหมเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเราคิดผิดหรือคิดถูกเนาะแต่คิดอีกใจนึงก็คิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราได้ลองรักษามาหมดแล้วอะเครื่องมือที่ดีที่สุดเราก็ใช้มาหมดแล้วแล้วคำตอบที่ได้ก็คือไม่มีทางออกให้เราเพราะนั้นเรามาตรงนี้ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรลองดูนะครับมาคืนแรกก็นอนตรงเนี้ยเสานี้เลยครับตรงเก้าอี้ตัวเนี้ยแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้ประจำนอนตรงนี้ตื่นเช้ามาก็พับผ้าแล้วก็นั่งฟังหมออยู่ตรงนี้นะครับเช้ามาหมอบรรยายอะไรแล้วก็ฟังหมอไปหมอบอกว่าต้องกลัวซาต้องดีท็อกควรจะกลัวซาควรจะดีท็อกดื่มน้ำสมุนไพรกินอาหารของค่ายมากินอาหารมื้อแรกก็เหมือนที่ท่านคิดน่ะคงเหมือนกันนั่นแหละมันมีด้วยเหรออาหารอย่างเงี้ยมันจืดสนิทคือกลืนแทบไม่ลงเหมือนกันมื้อแรกนะครับกลืนแทบไม่ลงเหมือนกันแต่ก็ต้องฝืนเพราะว่าไหนๆเรามาแล้วเราตกลงปลงใจที่จะมารักษาแบบนี้แล้วก็ควรจะทำตามที่หมอได้แนะนำก็มื้อแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะมื้อที่สองมาก็ยังฝืนๆอยู่มื้อที่สามก็ยังฝืนพอวันที่สองก็เริ่มดีขึ้นวันที่สองเริ่มดีขึ้นในระหว่างที่ฟังบรรยายไปหมอก็บอกว่าดื่มน้ำสมุนไพรแล้วก็ดื่มไปตามนั้นนะครับดื่มไปถ้าง่วงก็ไปฉี่หมอว่างั้นถ้าง่วงก็ไปฉี่ซะเดินไปรูปหน้ารูปตาเนาะและถ้าจะให้ดีคือปกติลืมเล่าไปนิดนึงปกติผมอยู่ที่ทำงานเนี่ยอดีตที่ผ่านมาจะเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าผมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ชอบของหวานหวานแบบแสบไส้เลยชอบหวานแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือกาแฟก็กินไม่เยอะหรอกเช้าตื่นมายังไม่ทันล้างหน้าแปรงฟัน1แก้วนะครับอาบน้ำเสร็จกินข้าวเสร็จไปถึงที่ทำงานอีก1แก้วนะครับบางวันก่อนประมาณสัก10โมงจะออกไปท้องที่ไปหาลูกค้าก็อีก1แก้วเป็น3แล้วแค่3แล้วเนาะออกไปท้องที่หากาแฟไม่ได้ก็เครื่องดื่มชูกำลังอีก1ก่อนเที่ยงกินข้าวเสร็จมันจะง่วงก็เอาอีกสัก1เครื่องดื่มชูกำลังนะครับมันจะได้ไม่ง่วงเนาะประมาณบ่าย3โมงก็กลับมาถึงที่ทำงานมาถึงที่ทำงานมันเหนื่อยมันเพลียกาแฟอีกแก้วหนึ่งมันกินฟรีอ่ะกาแฟกินฟรี4แก้วแล้วเนาะ4แก้วละบางทีตอนเย็นจะกลับบ้านเอาอีกสักแก้วหนึ่งขับรถกลับบ้านนะแต่ไปกลางคืนตอนดึกๆเอาอีกแก้วกินให้หลับกาแฟเช้ากินให้ตื่นกลางคืนกินให้หลับนะครับจะเป็นอย่างนี้ประจำถ้ากลางวันห่างกาแฟหาไม่ได้ก็เครื่องดื่มชูกำลังเขาให้กิน M100เขาบอกว่าให้กินได้ไม่เกินวันละ2ขวดวันนี้กิน M100เช้ากิน M100 2ขวดอันบ่ายไปกินกระทิงแดง2ขวดก็ได้เขาไม่ให้ดื่มวันละ2ขวดไงไม่ให้เกินเราก็ไม่เกินเอา M150 2ขวดแล้วก็ไปกระทิงแดงอีก2ขวดไม่เกินนะสีถนนชัยที่หาเรื่องใส่ตัวนะ
ศรีถนนชัยหาเรื่องใส่ตัวนะเป็นอย่างนี้ประจำเพราะนั้นตอนมาค่ายเนี่ยมันก็จะง่วงเพราะเราไม่ได้กินกาแฟที่นี่ไม่มีกาแฟกินไม่กินหมอแนะนำว่าไม่ให้กินแล้วก็ไม่มีให้กินด้วยข้างๆใกล้ๆก็ไม่มีกาแฟจะเดินไปตลาดมันก็ไกลไปก็เลยไม่ไปก็อยู่ที่นี่แหละก็ใช้วิธีกัวซากัวซาหมอบอกว่ากาแฟที่ดีที่สุดก็อยู่ในตัวคุณนั่นแหละอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าคุณกินกาแฟมาแล้วอย่างน้อยคุณฉี่ออกเนี่ยมันก็มีอยู่ในนั้นแหละเพราะนั้นคุณก็ลองกินอันนั้นแหละกินเข้าไปเถอะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง2วันแรกที่หมอพูดเราก็ยังหมอพูดมาก็ยังอยู่ในใจอ่ะยังไม่กินหรอกเนาะจนวันที่3มาแหละวันที่3ก็ลองดูไอ้หมอพูดทุกวันลองดูก็ลองฉี่ใส่ฝ่ามือเนี่ยแล้วก็แตะดูเออมันก็พอได้เนี่ยไม่ตายนี่หว่าไม่ตายนี่หว่าลองดูหลังจากนั้นก็อย่างงี้เลยลองดูเนาะแต่ครั้งแรกที่กินก็ยังขมยังเปรี้ยวยังเค็มอยู่นะหลังจากนั้นมากินมันทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ไปฉี่กินหมดทุกครั้งที่ฉี่แต่ไม่ได้กินทั้งหมดที่ฉี่นะคือกินส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็ทิ้งไปนะครับเออพอกินแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ง่วงดีเนาะมันไม่ง่วงนะแล้วมันไม่เพลียด้วยนะมันจะตื่นแบบใสๆแต่ถ้ากินพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยกินแล้วมันไม่ง่วงแต่ว่ามันไม่ใสมันไม่มีพลังนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราป่วยก็ได้นะครับและระหว่างที่หมอบรรยายเนี่ยหมอก็บอกว่าคุณก็ทำกัวซาไปพอกทาไปเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็กัวซาไปเรื่อยฟังหมอบรรยายก็กัวซาตัวเองไปไอเราตาไม่ดีหมอบอกว่าคุณก็กัวซาตรงที่มันป่วยเราก็กัวซาตาตัวเองไปอย่างเงี้ยทำไปทั้งหน้าทั้งหลังทำทั้งหมดบนหัวเนี่ยเราก็นั่งขูดอยู่ประจำนั่งอยู่ตรงเนี้ยแถวๆนี้แหละใกล้ๆตรงเนี้ยประจำ7วันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนเลยนะก็กลัวซาไปความอัศจรรย์มาเกิดขึ้นในวันที่4เราอยู่ค่าย1 2 3 4เมื่อก่อนมันเป็นค่าย7วันค่ายมัน7วันวันที่4ของค่ายจากเดิมที่เรามาแบบสายตาเราเกือบจะมองไม่เห็นเลยนะมืดมากเลยคือไปไหนเนี่ยเดินไปตรงไม่เห็นอะเตะไปทั่วแหละไม่รู้ใครเป็นใครอะเตะไปทั่วเลยวันนั้นเกิดอัศจรรย์กำลังหมอบรรยายเราก็นั่งตรงนั้นแหละขูดไปเอ๊ะตามันสว่างขึ้นมาทันทีเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเรางงสงสัยเราก็บอกเอ๊ะดีใจเอ๊ะตามันสว่างขึ้นเนี่ยแล้วเราก็บอกหมอว่าตามันสว่างขึ้นเลยเนี่ยเออหมอก็ประทับใจว่าเออไอ้สิ่งที่หมอบอกไว้เนี่ยมันทำได้ผลจริงๆเนาะไอ้เราก็ดีใจโอ้เราทำได้เรามาถูกทางแล้วไอ้ตอนแรกที่เราว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะรักษาเราหายไหมกลับกลายเป็นว่าไอ้แบบนี้นี่แหละที่รักษาเราหายด้วยเนาะรักษาเราหายด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกอ่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะหายนะคุณลองดูในสไลด์มีไหมฮะไม่ได้ขึ้นเนาะจากเดิมเนี่ยนะครับตาเราที่มองเห็นได้นิดเดียวอ่ะมันก็เริ่มพัฒนาการมากขึ้นทุกครั้งจนทำให้เราเห็นได้สว่างขึ้นดูในโทรทัศน์ในจอเนี่ยฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันจะค่อยพัฒนาแต่มันจะพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยเราจะไม่เห็นชัดเจนแต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยเห็นชัดนะครับทุกวันนี้ก็ยังไปหาหมออยู่ไปที่โรงพยาบาลจุฬานี่แหละไปทุก6เดือนแต่น่าเสียดายที่ว่าครั้งที่แล้วที่ไปเนี่ยไม่ได้เอามาด้วยอันนั้นหมอเห็นชัดเจนแล้วบอกเออตาคุณดีขึ้นแล้วเนาะเริ่มมองเห็นได้เยอะขึ้นแล้วเนาะหมอว่าอย่างนั้นเลยแต่ก่อนๆนั้นเนี่ยหมอบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยเหมือนเดิมนะครับมันเคยมีอยู่วันหนึ่งของธนาคารที่เขาปิดรอบบัญชีเป็นวันที่เครียดมากๆพอเครียดมากๆปุ๊บเนี่ยตาเรามืดวันนั้นเนี่ยตามืดคือเดินไปไหนไม่ได้เลยนะปิดบัญชีวันนั้น
เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ธนาคารจะปิดบัญชีบ่ายสองโมงครึ่งผมทำงานไม่ได้เลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตัวเลขที่เจ้านายตั้งเป้าว่าต้องให้เข้าให้ได้ตามนั้นหวังไว้ว่ามันจะเข้ามีลูกค้ามารอแล้วตัวเลขเข้าได้หมดตามนั้นปรากฏว่าผมทำไม่ได้เพราะผมตาผมไม่เห็นผมตัดสินใจทิ้งตรงนั้นเลยบอกถ้าใครจะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรผมตัดสินใจทิ้งตรงนี้ถ้าคุณจะไล่ออกเพราะตรงนี้ก็ยอมผมทิ้งเลยเพราะผมมองไม่เห็นแล้วอ่ะผมก็ปล่อยเลยครับมองไม่เห็นเลยจะเดินไปไหนยังเดินไม่ได้เลยตอนนั้นได้วิชาจากตรงนี้ไปแล้วหลังจากที่มาอบรมแล้วเนี่ยได้วิชาไปแล้วก็ลองดูเมื่อเรากลัวซาแล้วมันตอนนั้นกลัวซาแล้วตาสว่างขึ้นเราก็กลัวซาตัวเราก็กลัวซาไปทั่วเลยทั้งเบ้าตาทั้งด้านหน้าด้านหลังทั้งคอทั้งแขนแต่เน้นที่หัวเนี่ยมากที่สุดนะครับก็ทำไปทำอยู่ประมาณชั่วโมงนึงทำอยู่ประมาณชั่วโมงนึงตาเราเริ่มสว่างกลับมาที่เดิมประมาณ1ชั่วโมงเราตาเราเริ่มสว่างกลับมาที่เดิมนะตอนนั้นคิดในใจว่าสงสัยเราบอดแน่แล้วล่ะเนาะแต่ว่าปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะครับประมาณ1ชั่วโมงตาเรากลับมาสว่างเหมือนเดิมโอ้เราก็ดีใจแล้วเราก็ค่อยๆตอนนี้ก็คือไม่สนใจแล้วอะไรอยู่บนโต๊ะไม่สนแล้วกลับบ้านแล้วเพราะอยู่ไปเดี๋ยวหนักกว่านี้เรากลับบ้านไม่ได้ก็กลับบ้านไปเนาะแล้วรุ่งขึ้นอีกวันมันก็เป็นวันปิดทำการของธนาคารเราก็ได้พักผ่อนอีกวันนึงวันทำการถัดมาเราก็กลับมาทำงานปกติไม่มีอะไรนึกว่าจะโดนเจ้านายเรียกไปตำหนิก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังได้แวะเวียนมาเข้าค่ายกับอาจารย์หมออยู่บ่อยๆมีโอกาสก็มาอยู่เรื่อยเนาะแล้วเนื่องด้วยที่เราได้โอกาสจากหมอเนี่ยเราก็ถือโอกาสตอบแทนหมอด้วยการไปเปิดค่ายที่บ้านเรานะไปเปิดค่ายที่บ้านเราครั้งแรกก็ไปเปิดค่ายวันเดียวให้กับคนทั่วไปนะแล้วก็เชิญทีมงานที่นี่ไปเปิดค่าย1วันเนาะก็มีคนไปได้ล้นหลามเลยล่ะเนาะล้นหลามเลยหลังจากนั้นไม่นานอันนั้นคือที่ทำงานแห่งแรกที่ผมทำงานอยู่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็มาเข้าค่ายที่นี่เนาะมาเข้าค่ายที่นี่ปรากฏว่าในระหว่างที่เรามาเข้าค่ายอยู่ที่นี่ปรากฏว่าเขาอยู่ทางสำนักงานที่กำแพงเพชรเขาก็จัดการสั่งย้ายเราไปอีกที่หนึ่งย้ายเราไปอีกสาขาหนึ่งซึ่งไกลไปจากที่เดิมไม่ถามเราสักคำแต่สั่งย้ายเราไปแล้วเอาไปก็ไปไม่ว่ากันให้ไปก็ไปที่ใหม่มันก็เหมือนโชคร้ายแต่มันก็โชคดีที่ว่าเราไปที่ใหม่คนอื่นเขายอมรับเขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราทำแบบนี้หายเขายอมรับเราเขาก็มาปรึกษาเราเนาะเราก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ต่อไปและสถานที่ที่เราไปทำแห่งใหม่นั้นเราก็ได้ใช้โอกาสนี้ไปประชุมกลุ่มลูกค้าและเราก็ได้ใช้ความรู้ของเราในการบอกต่อกับลูกค้าแนะนำลูกค้าให้ทำแนะนำชาวบ้านให้ทำตามนี้นะครับสอนเขาให้เขาทำเขาก็ได้พึ่งตนเองแล้วก็ทำตามนั้นมีทุกอย่างสอนให้เขาทำหมดนะครับไม่ได้มีงบประมาณไปด้วยตัวเองนะสอนเมื่อประชุมเสร็จก็สอนเลยบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้หาวัตถุดิบมาก็ทำกันตรงนั้นเขาก็ชอบใจนะครับก็ยังเรียกร้องให้ไปทำซ้ำที่เดิมอีกหลายๆที่นะจนสุดท้ายทำมาจนใกล้ๆถึงรอบที่จะปิดบัญชีพอใกล้รอบจะปิดบัญชีมันก็เริ่มมีความเครียดนะเริ่มมีความเครียดเรารู้เลยว่าดวงตาเรามันเริ่มแล้วพอเราเครียดมันก็จะเริ่มค่อยๆปิดลงนิดๆนะตัดสินใจอยู่นานตอนนั้นคิดอยู่จะออกหรือจะอยู่จะออกหรือจะอยู่ใช้เวลาตัดสินใจอยู่1เดือนนะครับถ้าอยู่โอเคเรื่องค่าใช้จ่ายเราได้แน่นอนวันละ 1,000 เงินเดือนวันละ 1,000 เดือนละ 30,000 นะครับ
วันละ 1,000 เดือนละ 30,000 แต่ทำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้าเลิกงานที่ทำงาน 4 โมงเย็นครึ่งหอบการบ้านปึ้งเบลอกลับบ้านกว่าจะได้นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองประจำทุกวันเนาะไอ้นั่นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเกิดเครียดแล้วตาเรามืดสนิทครั้งนี้แล้วเราไม่สามารถกู้มันคืนมาได้ถ้าเราไม่สามารถกู้มันคืนมาได้จะเกิดอะไรขึ้นธนาคารเลี้ยงเราอย่างมากไม่เกิน2ปีเนาะอย่างมากไม่เกิน2ปีครับหลังจากนั้นเขาก็เลิกจ้างพอเขาเลิกจ้างแล้วเราจะทำอะไรกินอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วเนาะตัดสินใจประมาณเดือนเอาตัดสินใจออกเนาะวันละพันทิ้งมันไปเถอะไม่เป็นไรบำเหน็จบำนาญไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรออกเลยไม่ได้อยู่ในโครงการเกษียณไม่ได้อยู่ในโครงการเออร์ลี่ออกเลยตัดสินใจลาออกเลยนะเจ้านายก็งงบอกไม่ดีอ่ะตาผมไม่ดีถ้าผมอยู่ต่อเดี๋ยวตาผมมองไม่เห็นขอออกดีกว่านะลาออกตอนที่เรายังแข็งแรงแล้วเราไปแสวงหาสัมมาอาชีพที่ดีกว่านี้น่าจะดีกว่าก็ตัดสินใจลาออกเนาะยื่นใบสมัครตอนยื่นใบสมัครตอนบ่ายประมาณบ่าย2บ่าย3โมงผู้อำนวยการที่จังหวัดเรียกเข้าไปพบไปถามว่าเป็นอะไรเราก็แจ้งเหตุผลไปว่าเหตุผลด้านสุขภาพดวงตาเราไม่ดีขอลาออกเขาก็ยื่นข้อเสนอว่าคุณย้ายไปอยู่แผนกอื่นไหมบอกไม่เอาขอลาออกดีกว่าก็เลยบอกงั้นโอเคงั้นผมอนุมัติให้คุณลาออกได้แล้วคุณก็ลาพักผ่อนได้เลยเนาะผมก็ได้หยุดงานนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในความรู้สึกแรกก็คือว่าโอ้เหมือนยกภูเขาออกจากอกสบายใจโล่งเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนตัวเราลอยได้เลยเราลาออกมาเราไม่ต้องไปรับภาระอะไรหนักแล้วสบายเนาะนะครับก็เลยสบายใจไม่ต้องไปทำอะไรเราก็มาประกอบสัมมาอาชีพส่วนตัวของเราอาจจะได้เงินน้อยแต่เราก็สบายใจกว่านะครับเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดานะเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดาแต่เราไม่ต้องไปทำงานแข่งกับเวลาทำงานให้ได้เป้าตามที่เขาตั้งไว้นะไม่ต้องไปทำงานตามที่เขาตั้งเป้าไว้ให้กับเราเนี่ยเป็นความสบายใจที่เราได้รับมาก็อยากถ่ายทอดให้เราได้รู้นะครับและหลังจากค่ายทุกค่ายที่ออกไปนับตั้งแต่วันที่10มิถุนาปี2553เป็นต้นมา10มิถุนา2553คือวันแรกที่เข้ามาที่นี่นะครับนับจากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ใช้ชีวิตในแนวทางแห่งค่ายหมอเขียวมาตลอดนะครับอาหารมังสวิรัติเจมังตลอดนะครับไม่รู้มันเจหรือมังก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีแต่ผักไม่มีเนื้อสัตว์นะไม่มีน้ำปลาไม่มีกะปิมีแต่ผักกับเกลือนะครับอย่างมากก็เป็นซีอิ๊วเนาะทานไปเรื่อยๆนะทานไปเรื่อยไม่ต้องกลัวทานไปเรื่อยในระหว่างที่เราณปัจจุบันในส่วนใหญ่เราจะร้อนทานไปเรื่อยทานจนกว่าเราจะหนาวทานให้หนาวไปเลยนะเคยหนาวนะครับหนาวเข้ากระดูกเลยนะเย็นจนเข้ากระดูกพอเย็นเข้ากระดูกแล้วแก้ยังไงรู้ไหมนะไม่ยากถ้าอยู่ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีขาวลวกน้ำร้อนแค่นั้นแหละแล้วเอาน้ำที่เขาลวกเส้นน่ะมากินแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่มีน้ำร้อนพริกเม็ดเดียวก็ได้กระเทียม2กลีบก็พอแล้วมันก็ร้อนแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆมันจะมีจิตวิญญาณบอกว่าณเวลานี้เราต้องการอะไรมันจะบอกเลยนะณเวลานี้เราอยากจะกินตัวนี้ถ้าเราไปกินแล้วมันก็จะหายอาการที่เราเป็นอยู่นะครับมีผมก็ไม่ได้กินจืดแบบนี้ตลอดทุกวันไม่ได้กินทุกวันเพราะว่ากินทุกวันเนี่ยมันจะเย็นเกินก็มีบางช่วงที่ไปกินเจมังที่เขามีตามร้านอ่ะ
ร้านอาหารเจที่เขามีตามร้านก็ไปนะครับแต่ต้องไม่มีอะไรก็ตามที่มาจากสัตว์น้ำปลาต้องไม่มีกะปิต้องไม่มีปลาร้าไม่มีนะครับก็จะกินอย่างนี้ประจำนะครับแล้วกับข้าวที่ผมทานเนี่ยไม่มีใครทำให้ได้เพราะว่าแต่ละวันอยากกินไม่เหมือนกันแต่ละมื้อไม่เหมือนกันนะครับร่างกายจะบอกว่าณตอนนี้เราขาดตัวนี้ณตอนนั้นเราขาดอันนี้นะครับงั้นถ้าเราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะดีนะครับเทคนิค9ข้อใช้ทั้งหมดนะใช้ทั้งหมดโดยเฉพาะหัวข้อใช้ธรรมะนะครับที่สำคัญก็คืออย่ากลัวตายอย่ากลัวโลกอย่าเร่งผลแล้วก็อย่ากังวลตัดออกให้หมดความกังวลทุกเรื่องความกังวลทุกเรื่องตัดมันไปบ้างตัดให้หมดได้ก็ดีนะครับถ้าเราตัดไม่ได้มันก็จะมาฆ่าเรามันจะมาฆ่าเรานะครับนะอีกเหตุหนึ่งที่ผมตัดสินใจกินผักพืชผักตลอดก็ด้วยเหตุผลที่ว่ารุ่นนั้นที่เข้าค่ายอาจารย์หมอถามว่าฟันของคุณน่ะฟันของคุณในปากน่ะมันเหมือนฟันวัวกับควายหรือมันเหมือนฟันเสือเหมือนฟันแมวนะหมอถามเงี้ยฟันในปากของคุณน่ะมันเหมือนฟันวัวฟันควายหรือเหมือนฟันเสือฟันแมวเราก็ตอบว่าเหมือนฟันวัวกับควายครับหมอก็ถามย้อนมาว่าแล้ววัวกับควายอ่ะมันกินอะไรมันกินเนื้อผู้อื่นหรือมันกินผักกินหญ้าเราก็บอกว่ามันกินผักกินหญ้าครับแล้วมันแข็งแรงไหมอ่ะมันมีโปรตีนให้เรากินไหมทำไมเราต้องไปกินเนื้อมันวัวควายทำไมมันตัวใหญ่มันมีเนื้อมันแข็งแรงเราเป็นสัตว์ที่ธรรมชาติบอกว่าเราเป็นสัตว์กินพืชเกิดมาเพื่อกินพืชไม่ได้กินชีวิตผู้อื่นนะครับไม่ได้กินชีวิตผู้อื่นเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือคำตอบเลยเราก็เลยกินพืชตลอดนะครับหมอก็อธิบายต่อว่าลำไส้คนเราลำไส้สัตว์ที่กินพืชจะยาวมันจะยาวกว่าลำตัวเราประมาณ3เท่าถ้าจำไม่ผิดนะเนาะของคนเราก็ประมาณเท่าไหร่9เมตรหรือ10เมตรนี่แหละนะแต่ของเสือเนี่ยมันประมาณสัก3เมตรได้มั้งมันสั้นนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือหมอยกตัวอย่างว่าให้คุณซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้ออะไรก็ได้มาสักครึ่งกิโลคุณมาวางไว้เลยข้างหน้าตรงนี้พร้อมกับคุณเอาผักมาด้วยเท่ากันมาพร้อมกันมาวางไว้ตั้งแต่เช้าบ่าย3โมงนะตั้งแต่เช้านะบ่าย3โมงอะไรมันจะเน่าระหว่างเนื้อสัตว์กับผักสิ่งไหนจะบูดเน่ากว่ากันนะเราก็บอกหมอว่าเนื้อสัตว์มันบูดเน่าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เรายาวเมื่อเรากินเนื้อเขาเข้าไปเขาก็บูดเน่าเร็วกว่าที่มันจะออกมาได้มันก็บูดเน่าอยู่ในลำไส้นะครับบูดเน่าในลำไส้แล้วลำไส้เราก็จะดูดสิ่งเน่าเข้ามาเราก็ดูดพิษเข้ามาในร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรางดเว้นได้ควรจะงดเว้นนะครับอีกหนึ่งข้อต่อมาที่ต้องกินแน่นอนก็คือว่าคนที่เป็นมะเร็งคนเป็นเนื้องอกมะเร็งเนื้องอกถ้าใครก็ตามที่เป็นแล้วแล้วยังทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดมะเร็งจะกลับมาภายในไม่เกิน2ปีคุณรักษาหายแล้วไม่เกิน2ปีมันมาแน่นอนนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นอาหารของมะเร็งชั้นยอดเลยเนื้อสัตว์เป็นอาหารมะเร็งชั้นยอดนะครับผมก็เป็นเนื้องอกอยู่นั่นก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าเราไม่อยากให้มันลุกลามกลายเป็นมะเร็งไม่อยากให้มันลุกลามกลายเป็นมะเร็งก็เลยไม่กินมันนะครับนี่คือไม่กินเราก็สบายใจด้วยไม่ต้องเอาชีวิตผู้อื่นมาเป็นชีวิตของเราไม่ต้องเอาเลือดเนื้อของผู้อื่นมาเป็นเลือดเนื้อของเราเราสามารถอยู่ได้ด้วยพืชผัก
อยู่ได้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งสาเหตุที่ผมป่วยนะครับสาเหตุที่ป่วยนอกจากที่เรากินไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเนี่ยกินตามโลกสมัยใหม่โลกปัจจุบันแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือกรรมเก่านะกรรมเก่ากรรมอันแรกกรรมอันแรกที่ผมประสบอุบัติเหตุแล้วโดนฟาดหน้าไปฟาดกับรถอีกคันหนึ่งทำให้ดั้งมันยุบเข้าไปก็เกิดจากก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุประมาณ 3-4 ปีเนี่ยตอนนั้นได้ประกอบอาชีพขายหมูด้วยเลี้ยงหมูแล้วก็ขายหมูด้วยเขียงหมูอ่ะนะครับก็ได้มีโอกาสช่วยเขาทุบหัวหมูนะทุบหัวหมูก็ไม่ได้ทุบเองหรอกเพียงแต่ยื่นค้อนให้เขาไปทุบหัวหมูก่อนที่เขาจะแทงนั่นแหละนะครับมีแค่นั้นเองนะหลังจากนั้นมาประมาณ2ปีเราก็เลยไปเจอณจุดที่เราให้เขาทุบก็คือดั้งจมูกเรานะผมคิดว่าตัวเนี้ยมาจากกรรมตรงนั้นซึ่งมาเร็วนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นกรรมก็คือดวงตาดวงตาที่เป็นนี้หลังจากที่เราเป็นแล้วแล้วมาฟังหมอบรรยายแล้วธรรมะของหมอทำให้เราระลึกกลับไปได้ว่าครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อเราอายุประมาณ 5-6 ขวบเมื่อก่อนที่บ้านเลี้ยงควายเยอะมากประมาณ20ตัวประมาณ20ตัวก็ไปเลี้ยงควายตามปกติไอ้ช่วงที่เราเป็นเด็กเราก็อยากเล่นแต่ควายมันก็ซนมันก็อยากไปกินที่อื่นเราก็ไม่ให้มันไปเพราะเราอยากจะเล่นอยู่ตรงนี้นะครับแรกๆก็ตีมันไล่ขับตีมันให้มันกลับมามันก็มาแล้วเราก็ไปเล่นเผลอแป๊บเดียวมันก็ไปอีกเราเล่นเพลินมันก็ไปก็เป็นอย่างนี้ประจำนะหลังจากนั้นมาขี้เกียจไม่อยากวิ่งไล่ขับตีมันก็ใช้หนังสติ๊กยิงมันนะหนังสติ๊กยิงเพื่อให้มันกลับนะไปยิงโดนตัวมันมันก็เฉยมันไม่กลับนะโดนตัวมันก็เฉยไม่กลับโดนตรงไหนมันก็เฉยมันไม่กลับสุดท้ายเอาวะเล็งไปที่ตามันนี่แหละยิงใส่ตามเลยครั้งแรกที่คิดว่ายิงใส่ตามันก็ยิงเลยเล็งไปยิงเพี้ยเข้าไปก็เรียบร้อยโดนตามันมันก็วิ่งสะบัดหูสะบัดหัวไปเลยหลับตามันคงเจ็บปวดมันพอยิงไปแล้วเรานึกขึ้นได้เรายิงตามันทำไมเนาะเรายิงตามันทำไมมันคงเจ็บปวดมันแล้วหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยลืมไปนานมันนึกได้อีกทีก็ตอนนี้แหละไอ้ตอนที่ตาเราบอดแบบเนี้ยนะตาเราบอดแบบนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราทำมานะอย่างที่หมอเขียวบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เหตุบังเอิญเราทำมาทั้งนั้นมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ผมคิดว่าที่ผมป่วยเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากกรรมเก่ามาจากกรรมเก่านะแต่ก็ดีใจที่ว่ากรรมมันมาประท้วงได้เร็วภายในเวลาไม่กี่ปีทำให้เราสามารถที่จะปรับปรุงได้นะยังดีใจตรงเนี้ยนะถ้ามันเกิดติดข้ามภพข้ามชาติไปมันคงจะหนักกว่านี้มันคงจะหนักกว่านี้ถ้ามันข้ามภพข้ามชาติไปก็ยังดีที่ว่ามันมาได้เร็วภายในเวลาไม่กี่ปีทุบหัวหมูก็3ปีเจอนะแต่ยิงตาควายเนี่ยเป็น10 20ปีถึงได้เจอกันเนี่ยทำให้ตาเราบอดเหมือนเนี้ยเหมือนที่เห็นอยู่ในจอนี่แหละนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะนำเรียนพี่น้องนะครับให้ได้เป็นตัวอย่างให้ได้เป็นตัวอย่างอะไรที่มันสามารถนำไปใช้ได้ก็ควรเอาไปใช้นะครับในระหว่างที่รักษาเนี่ยหมดไปเยอะรักษาตัวเนี่ยหมดไปเป็นแสนนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเราไม่ได้จ่ายเลยสักบาทเราไม่ได้จับเงินสักบาทและค่ารักษาเนี่ยเป็นแสนเราไม่เคยได้จับเลยเงินอ่ะธนาคารจ่ายให้ทั้งหมดนะครับยังนึกอยู่ว่าเราเอา
เอาเงินส่วนรวมไปจ่ายเพื่อให้ตัวเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนักขึ้นกว่าเดิมทำไมจริงอยู่นะเงินตัวนั้นเราไม่ได้จ่ายแต่ว่าเงินส่วนนั้นทำให้เราป่วยมากกว่าขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมป่วยหนักนะฮะมันเป็นกรรมบังตาเราอ่ะมันเป็นกรรมบังตาเรานะครับคนเราเมื่ออยู่กับสิ่งเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยนะมีใครที่สงสัยจะถามได้นะทดสอบมีสงสัยไหมนะครับเนี่ยเราทำทุกวันกิจวัตรประจำวันนะฮะก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นเช้ามาก็คือเข้าห้องน้ำขันหนึ่งใบฉี่ใส่ขันเต็มขันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละฉี่เสร็จก็กินเสร็จก็หยอดจมูกใส่หยอดตาเข้าไปเนาะถ้าจะอาบน้ำก่อนจะอาบน้ำก็ใส่ไปก่อนบางทีเสร็จแล้วรอมันแห้งก็เดินออกมายังไม่อาบน้ำหรอกแล้วก็เดินมาบางวันก็อาบน้ำเสร็จใส่ให้มันแห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็แต่งตัวไปทำงานก็มีนะครับฉี่จะเป็นอย่างนี้ประจำแล้วทุกวันก็กินประจำแล้วตั้งปฏิญาณไว้ว่าต้องกินให้ได้ทุกวันต้องกินให้ได้ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้กินมันเหมือนจะลงแดงมั้งมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างอ่ะต้องกินให้ได้ทุกวันอ่ะแล้วต้องกินให้ได้ทุกวันเนาะแล้วปกติขับรถอยู่เนี่ยขับรถถ้ามันง่วงนะเวลาขับรถเนี่ยมันง่วงก็คือแวะเข้าปั๊มมีขวด1ใบขวดน้ำธรรมดาแวะเข้าปั๊มก็จัดการฉี่ใส่ขวดแล้วก็ดื่มนะฉี่ใส่ขวดแล้วดื่มเลยมันก็จะหายมันจะหายง่วงเป็นปลิดทิ้งมันก็แปลกดีเนาะตอนแรกที่หมอพูดเราก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นพอพิสูจน์ตัวเองแล้วมันจริงอย่างที่ว่าเนาะหายได้จริงๆอ่ะแล้วก็บรรดาที่เป็นสิวเป็นฝ้าต่างๆมันก็หายไปนะครับชโลมทิ้งไว้แล้วมันหายนะครับใครเป็นฝ้าเป็นกะเนี่ยหายหมดนะครับถ้าเราได้กินอาหารที่ดีกินอาหารที่มันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสมดุลอ่ะปรับสมดุลได้ดีเนี่ยฉี่เรามันจะใสหรือว่าหอมเหมือนชาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวรักษาได้ดีเลยนะครับแล้วถ้าใครสามารถดื่มฉี่ได้ทุกเช้าถ้าดื่มได้ทุกเช้านะครับท่านก็จะสามารถวิเคราะห์โรคได้เลยว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่านะอย่างที่ตอนเข้ากลุ่มที่ว่าจิตอาสาได้บอกท่านนะครับดื่มทุกเช้าฉี่แรกตอนเช้าจะบอกว่าเราเป็นโรคอะไรมันขมมันเปรี้ยวมันฝาดมันเค็มยังไงจะได้รู้นะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละเป็นตัวที่เราได้เช็คว่าณวันนี้เราได้ทำดีแล้วหรือยังนะฮะเราได้ทำดีแล้วหรือยังนะครับเวลาดีท็อกน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำฉี่เรานั่นแหละน้ำฉี่เรานะครับดีท็อกไม่เป็นอันตรายไม่ร้อนไปไม่เย็นไปนะครับใส่ไปเลยใส่ให้เต็มนั่นแหละนะครับใช้ได้ทุกอย่างทุกส่วนทั้งอาบทั้งหยอดเวลาพอกทาก็ผสมเข้าไปในผงถ่านดินสอพองนะครับเคยมีบางครั้งทำงานเครียดเกิดอาการจุกแน่นในท้องในกระเพาะนะครับจุกแน่นในท้องในกระเพาะก็ใช้วิธีน้ำมันเขียว1หยดน้ำโคลอฟิลนะครับใส่ขวดไว้แล้วก็น้ำฉี่เราผสมเข้าไปเติมผงถ่านเข้าไปสักประมาณช้อนชาเขย่าให้ดีแล้วก็ดื่มนะครับไม่ถึง1นาทีอาการนั้นหายเลยไม่ถึง1นาทีอาการนั้นหายเลยนะครับลองนำกลับไปใช้ดูเนาะลองนำกลับไปใช้ดูนะครับท่านใดที่รังเกียจก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับเห็นเมื่อวานมีคนถามว่าเราสามารถดื่มฉี่คนอื่นได้ไหมดื่มได้ครับฉี่คนอื่นแต่ว่าถ้าเราไม่กล้าดื่มฉี่ตัวเองแล้วเราจะดื่มฉี่ตัวอื่นคนอื่นได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้เนาะเราต้องกล้าดื่มฉี่ตัวเองก่อน
อย่าไปกลัวว่าเอ๊ะเรามีโรคเยอะกินยาเยอะฉี่เราไม่ดีไม่ใช่นะครับฉี่เราจะเป็นวัคซีนให้เรานะฉี่จะเป็นวัคซีนให้อ่ะมันจะเหมือนกับว่าในบ้านเราอ่ะเรามีแมวอยู่หลายตัวสมมุติเรามีแมวหลายตัวแล้วเราจับแมวตัวนั้นโยนออกจากบ้านไปนะโยนออกจากบ้านไปให้พ้นรั้วเราไปผ่านไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแมวตัวนั้นกลับมาในบ้านเราเราเห็นปุ๊บเราจะบอกเอ้ามันมาได้ยังไงแมวตัวนี้มันมาได้ยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องสั่งคนในบ้านว่าให้ดูด้วยอย่าให้แมวเข้ามาในบ้านเราอีกนะเป็นประมาณนี้การดื่มฉี่ก็เหมือนกันนะฉี่เนี่ยเป็นสารที่ร่างกายขับออกจากตัวเองนะแล้วร่างกายจะจำได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราไม่ต้องการเราขับมันออกไปเมื่อกี้นี้พอเราดื่มมันกลับเข้ามาปุ๊บมันจะจำได้ไอ้ตัวนี้เราเพิ่งขับออกไปนี่แล้วมันเข้ามาได้ยังไงทำไมมันกลับเข้ามานะครับร่างกายก็จะสั่งเม็ดเลือดขาวว่าเอ๊ะไปดูซินะมันมาได้ไงเชื้อโรคมันมาเม็ดเลือดขาวก็จะถูกกระตุ้นก็จะวนไปเพื่อที่จะไปจับเชื้อโรคนะครับก็จะไปจับเชื้อโรคมานะไปจับเชื้อโรคมาเพราะนั้นเราก็จะแข็งแรงด้วยเหตุผลเนี้ยนะครับดื่มฉี่แล้วเราจะแข็งแรงด้วยเหตุผลนี้นะครับแต่กลับไปก็จะมีเหตุผลอื่นๆที่เข้ามาแทรกเราทำให้เราไม่สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรานะครับจิตใจของเราถ้าตั้งมั่นอยู่นะถ้าตั้งมั่นอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เอาผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นตัวอย่างผมลืมบอกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านผมเนี่ยขายอาหารตามสั่งมีกินทุกอย่างนะครับอยากกินอะไรมีหมดแล้วผมก็หักโดยไม่กินอะไรในบ้านเลยนะผมแหกค่ายมาเป็นแบบหมอเขียวทั้งหมดจนทุกวันเนี้ยนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยใครจะชวนกินอะไรก็ว่าก็กินไปโดนแม่ต่อว่าประจำว่าไอ้หนูกินแบบนี้แล้วเองจะมีแรงเหรอเองจะไหวหรือแต่เราก็บอกตัวเองเสมอว่าเราสบายเบากายเป็นอยู่ผาสุกนั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดเนาะอย่างที่หมอเขียวท่านบอกเนาะโอเคครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กับหลายๆท่านเนาะนะครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ท่านก็นำกลับไปสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็คงเอาวางไว้แถวๆนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหากจะไปล่วงเกินใครก็ขออภัยนะครับครับเจริญธรรมสำนึกดีครับ